วัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมในช่อง KDIY นะครับผมวันนี้มีสมุนไพรจีนตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่โด่งดังมากในจีนนะครับผมนิยมนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกันมากเลยนะครับผมที่จีนนะครับวันนี้จะพาไปดูนะครับว่าเป็นสมุนไพรอะไรและมีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมสมุนไพรที่นี่เรียกว่าเห็ดหลินจือนะครับผมเป็นราชาสมุนไพรและเทพเจ้าแห่งชีวิตนิยมนำมาทำเป็นอาหารเสริมมากในประเทศจีนเห็ดหลินจือนั้นเป็นสุดยอดของสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคต่างๆได้อย่างมากมายและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดจากโรคร้ายแรงนานาชนิดได้จริงผ่านการวิจัยนะครับมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเห็ดลิ้นจือจะทำงานต่อระบบประสาทใหญ่ๆเช่นหัวใจปอดตับและไตนะครับสรรพคุณของเห็ดลิ้นจือนะครับบำรุงร่างกายเสริมกำลังหรือบำรุงกำลังนะครับบรรเทาอาการอ่อนเพลียเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดน้ำตาลในเลือดควบคุมอาการของโรคเบาหวานลดไขมันในเลือดป้องกันโรคหัวใจเสริมสร้างความจำป้องกันอัลไซเมอร์ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีนะครับผมจะลดความแก่บำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งล้างพิษให้ร่างกายบำรุงสายตาแก้หลอดเลือดอักเสบรักษาโรคภูมิแพ้หอบหืดนะครับลดความดันโลหิตสูงแก้ปวดเมื่อยปวดข้อบำรุงระบบประสาทแก้อาการนอนไม่หลับเวียนศีรษะเบื่ออาหารรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้นะครับผมบำรุงและรักษาโรคตับต่างๆนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมกับสมุนไพรดีๆนะครับที่จีนจะนิยมมากเลยนะครับผมที่ไทยก็มีนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเอาสายพันธุ์ไหนมาใช้เลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราต้องดูต้นของเขาก่อนนะครับว่าเขาเกิดจากต้นอะไรมีพิษไหมนะครับผมถึงจะนำมาใช้ได้นะครับผมก่อนจากกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ KDIY ด้วยนะครับผมกับสมุนไพรดีๆนะครับสมุนไพรจีนนะครับผมวันนี้ช่องของ KDIY ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมวัยรุ่นพาทัวร์นะครับผมวันนี้พามาดูสมุนไพรดีๆนะครับผมเทพเจ้าแห่งชีวิตนะครับสมุนไพรเห็ดหลินจือนะครับผมฝากไปด้วยนะครับผมกับคลิปของ KDIY นะครับคลิปหน้าจะเป็นสมุนไพรก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม